ราคาช่วงปกตินยอยู่ที่750บาทนะครับแต่ตัวนี้ผมได้มาช่วงโปรโมชั่นเดือนเมษายนปี2023ในราคา0บาทนะครับเพราะว่าสั่งซื้อของในเว็บไซต์ในลิงก์ข้างใต้ครบนะครับแล้วเขาก็จะแถมเจ้าตัวนี้มาแล้วก็ผมเป็นสมาชิกระดับไดมอนด์ขึ้นไปแล้วนะครับก็จะได้ตัวนี้ส่วนใครที่เป็นสมาชิกใหม่ต่ำกว่าระดับซิลเวอร์ก็จะได้ตัวนี้นะครับนี่คือ i3 eos สีโอริฟดับกรีนนะครับ ก็ราคารู้สึก300กว่าบาท400ประมาณนั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะราคาแพงกว่าคือ9 5 0เอ่อ750นะพูดผิดตัวนี้เป็นรุ่นที่ให้กับคนที่ซื้อยอดเกิน1499นะครับในเว็บไซต์ในลิงก์นะครับแล้วกเ็เป็นสมาชิกที่ระดับสูงขึ้นไปนะครับซึ่งระดับไดมอนด์มันมีถึง4รีเวลเลยผมเป็นระดับไดมอนด์1จะขึ้นไปไดมอนด์สงแล้วนะครับ นี่คือ i 16 exclusive for Olight 16th anniversary นะก,ก็คือเป็นไฟฉายพวงกุญแจที่เฉลิมฉลองครบรอบ16ปีตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท Olight มานะครับส่วนตัว IXV นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่ออกมาปีที่แล้วนะครับก็คือครบรอบ15ปีนะจะเขียนไว้เลยว่า 15th anniversary keychain light นะครับส่วนตัวนี้เป็น exclusive for Olight 16th anniversary ก็คือ ตัวนี้มาก่อนนะครับ15ปีก็คือปีที่แล้วนะครับปี2022ปัจจุบันปี2023ก็เลยออกตัวนี้มาเป็น i16 อันนี้เป็น IXV ก็คือ i15 นั่นเองนะครับ x ก็คือ10ในโรมัน v ก็คือ5้าสิบ15-16ตามนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมาเป็นลวดลายสีแบบเขียวอมฟ้านะครับจะเรียกว่าสีทีลหรือว,ว่าไซอันก็ได้นะครับแล้วก็จะมีหมายเลข16กับ ห่วงพวงกุญแจอยู่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดสเปคทางกายภาพของเขาอะนะครับน้าหนักอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรข้างในบ้างมาดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับดึงกล่องข้างในออกมาเนี่ยเราจะเจอกับตัวไฟฉายนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นไฟฉายพวงกุญแจที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะจัดเป็นพวงกุญแจที่ขนาดเหมาะสมนะครับแล้วก็ มันจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นทองเหลืองนะเป็นบรัสแล้วก็สลักสัญลักษณ์แบบนี้ามาด้วยในกล่องที่ให้มานอกจากนี้ก็จะมี usb type c นะครับก็เป็น usb type c ฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็น usb a ธรรมดานะครับเสียบกับ p o ราแบงค์แหล่งพลังงานหรือ adapter ซึ่งใช้ไฟขนาด5โวลต์1 a นะครับชาร์จเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็จะมีคู่มือแนะนําการใช้งานรวมถึงสเปคบอกไว้คร่าวๆลักษณะนี้นะครับเรามาดูกันที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้เลย ไฟฉายเนี่ยก็เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับเป็น keychain หรือว่าเป็นพวงกุญแจซึ่งบอดี้ของไฟฉายเนี่ยเท่าที่ดูเหมือนจะเป็นอลูมิเนียมนะครับ um อลูมิเนียมอันลอยซึ่งผิวสีของเขาเนี่ยจะทําออกมาเป็นลักษณะส,สีออกเขียวเขียวฟ้าๆจะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เป็นสีที่ผมไม่ค่อยเห็นในไฟฉายรุ่นอื่นๆของค่ายนี้นะครับโดยระดับาการใช้งานและความยาวของเขาเนี่ยเมื่อวัดจากหัวถึงท้ายนะครับอยู่ที่ 51.3มมนะครับก็คือ5เซนนิดๆนะครับถ้าเป็นนิ้วก็ประมาณ2นิ้วนะครับโดยประมาณน้ำหนักทั้งยูนิตเลยรวมห่วงตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ที่21.7นะครับ21กรัมปัดขึ้นเป็น22กรัมก็ได้นะครับหรือว่า0.77ออนซ์นะครับก็เป็นไฟฉายที่ขนาดไม่ได้ใหญ่เลย แล้วก็จะมีค่าแคนดลาอยู่ที่580 cd แสงไกลสุดเมื่อเปิดแรงสุดอยู่ที่48เมตรแล้วก็ระดับการกระแทกและป้องกันอยู่ที่1.5เมตร Impact กระแทกนะครับแล้วก็กันน้ำอยู่ที่ IPX8 นะครับ IPX8 โครงสร้างด้านนอกที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นวัสดุผิวที่ค่อนข้างเรียบมันนะครับจะดู แตกต่างจากรุ่นอื่นๆที่เคยเห็นแล้วก็ลายที่มีด้วยส่วนด้านหน้าจะเป็น optical lens นะครับเป็นเลนส์ที่ใช้รวมและกระจายแสงในหน้าที่เดียวกันนะครับจะเป็นโพลีคาร์บเนตใสๆแบบนี้บริเวณบอดี้ก็จะมีการสลักนะครับลวดลายของบอดี้เป็นเลข I A แล้วก็16นะเป็นเลขอารบิกเนาะซึ่งก็แตกต่างจากรุ่นอื่นๆที่เป็น IXVI MOS อะไรพวกนี้เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมมาโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็ ตัวลายพวกนี้ก็จะเป็นกราฟิกสัญลักษณ์ชื่อยี่ห้อโอไลท์นะครับกระจายอยูทั่วเลยเดี๋ยวลองซูมให้ดูก็ได้นะจะสังเกตดูว่าเขาจะใช้พวกเลเซอร์นะครับยิงลงไปเป็นลายกราฟิกแบบนี้ก็น่ารักดีนะครับดูต่างจากโ l i g h t รุ่นท,ทั่วไปที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับดูเท่ดีเหมือนกันนะครับแบบนี้ ส่วนท้ายนะครับจะมีมาร์กิ g บอกว่าหมุนมาทางซ้ายคืออ f ฟหมุนตรงกลางคือโ o ลแล้วก็ทางขวาคือไฮคือถ้าเกิดเราหมุนแบบนี้คือปิดนะครับมาตรงกลางแบบนี้ก็คือโลแล้วหมุนไปอีกก็คือไฮส่วนการชาร์จนะครับก็คือคลายหัวนะครับไฟฉายออกมาลักษณะนี้จะเจอกับช่องพอร์ต USB Type C ตรงนี้กับ o อริงที่ป้องกันน้ำและฝุ่นละอองหัวมีสปริงโหลดช่วยนะครับให้เรา ปิดหัวไฟฉายได้แน่นขึ้นแล้วก็ป้องกันหัวไฟฉายหลุดออกจากตัวแล้วก็หายด้วยขนาดชาร์จตรงนี้จะมีไฟสีแดงขึ้นอยู่กําลังชาร์จเต็มแล้วเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานก็เราก็ปิดฝาครับเข้าไปแล้วหมุนแบบนี้นะครับตัวไฟฉายเองก็มีระบบล็อกเอาท์คือถ้าคลายไฟฉายถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ลั่นไม่ติดนะครับแต่ถ้าใช้งานก็คือหมุนหัวเข้ามาหรือว่าหมุนตัวท้ายด้ามตรงนี้ก็ได้นะครับโดยหมุนมาระดับแรกเนี่ยก็จะเป็นออฟนะครับแล้วหมุนมาอีกก็จะเป็นโล ะะแล้วหมุนมาสุดก็คือไฮนะแสงก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าค่อนข้างแรงดีนะกับไฟฉายตัวขนาดนี้นะครับ แรงเลยนะครับนี่แล้วก็ระดับโลก็ประมาณนี้นะใช้งานได้สะดวกดีกับการใช้งานติดกุญแจรถกุญแจบ้านนะผมว่ามันก็เหมาะดีนะครับแล้วก็น้ําหนักแค่เนี่ยนะครับไม่ได้หนักมากเลยนะอยู่แค่2 0 2 1 22กรัมเท่านั้นนะครับสาหรับแสงแล้วก็รันไทม์ที่มีเนี่ยโล5ลูเมนนะอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับเปิดได้ยาวๆเลย12ชั่วโมงแล้วมันจะดรอปความสว่างลงจาก5ลูเมนเหลือ2.5ลูเมน เมื่อเป็นชั่วโมงที่13ขึ้นไปก็ถือว่านานนะเบอร์ชาร์จนะครับส่วนระดับ580ลูเมนเนี่ยใช้ได้23นาทีนะครับแล้วจะดรอปคอวามสว่างลงเหลือครึ่งเดียวในนาทีที่24นะครับก็คือจาก180ก็เหลือ90นะครึ่งเดีวใช้ต่อไปได้อีกเรื่อยๆเลยถือว่านานแา้วแหละนะขับไฟฉายตัวเล็กแค่นี้5นะครับลูเมนกับ180ลูเนที่12ชั่วโมงและ2วนาทีนานะครับนนกลยนะ น่ารักดีนะครับตัวนี้ก็ช่วงโปรโมชั่นเดือนเมษายนปี2 0ง3นีนี้ก็ใครรีเวลสูงๆก็จะได้ตัวนี้ใครรีเวลที่ต่ำกว่าซิลเวอร์ก็จะได้ตัวนี้นะครับลูกค้าใหม่นะครับผมคราวนี้โบนัสท้ายคลิปบ้างนี้ก็เป็นซีรีส์เดียวกันนะเพียงแต่ว่าชื่อรุ่นเขาเรียกไม่เหมือนกันจริงๆมันคือไฟฉายรุ่นเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าทําสกรีมสีด้านนอกรวมถึงลวดลายอะไรเงี้ยต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็น IXV เหมือนกันแต่เป็น IXV ไทเทเนียมนะตัวนี้เป็นไทเทเนียมมันลอยนะครับ ด้านๆนนะครับเคยรีวิวไปหมดแล้วนะพวกนี้ลองไปดูได้เลยอันนี้ก็เป็นอันนี้ friendship นะครับเป็น ix ix 1 2 3 x v 1 2 3ชื่อรุ่นก็ไม่รู้ชื่อรุ่นอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เป็นไทเทเนียมแล้วก็จะมี marking บอกตรงนี้นะครับของผมเป็นตัวที่123นะครับแจกเฉพาะ partner หรือว่าเป็น friendship นะครับสำหรับคนที่เป็น reviewer หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น ตัวแทนจำหน่ายอนะไรประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วผมเองก็เป็นคนรีวิวนะครับนี่ก็จะเป็น i-mos จริงๆก็คือเป็นรุ่นเดียวกันแหละหมดเลยเพียงแต่ว่าเขาทำลายข้างบนบอดี้เนี่ยแล้วก็วัสดุที่เลือกแล้วก็สีต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันคือจะบอกว่าเป็นอะไรนะ i 1 r pro นะครับอย่างนั้นก็ได้นะจริงๆมันคือเบส i 1 r pro ส่วนนี้เป็น i 1 r version 2นะครับก็จะตัวเล็กกว่า แบตเล็กกว่าความสว่างน้อยกว่าด้วยประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็น IX IX V อนะครับ i15 อันนี้ I16 นะครับปีหน้าจะเป็น I17 หรือว่าจะเปลี่ยนชื่อก็ไม่รู้นะมีออกมามากหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้ description และพิมพ์คอมเมนต์นะครับบางทีเดือนเดือนนี้อาจจะไม่ทันแล้วนะครับก็ตามเดือนหน้าไปก็ได้นะครับประมาณนี้นะแล้วเจอกันใหม่เอพิซอดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์